สวัสดีค่ะสำหรับสุดสัปดาห์นี้นะคะก็จะตรงกับวันแม่ด้วยนะคะในวันเสาร์ที่12สิงหาคมนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเตรียมแล้วล่ะค่ะที่จะวางแผนนะคะว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะซึ่งตรงกับวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะที่จะเห็นว่าวันนี้ท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะเปิดกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะก็หลายๆคนก็อย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะฝนนั้นจะกลับมาเพิ่มมากขึ้นค่ะสาเหตุปัจจัยก็เป็นเพราะว่าวันพรุ่งนี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดหอบเอาฝนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยเนี่ยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็จะส่งผลให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะซึ่งจะตรงกับวันแม่นะคะแล้วก็มีการหยุดชดเชยวันแม่ในช่วงวันจันทร์นะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอาจจะถือโอกาสนี้แหละค่ะที่จะพาคุณแม่เที่ยวนะคะพร้อมกับลาพักร้อนหยุดยาวไปเลยในช่วงสัปดาห์หน้าที่กำลังจะมาถึงนะคะวันนี้เนี่ยดิฉันได้เข้าไปเช็คดูนะคะสำหรับตั๋วเครื่องบินที่จะบินไปโตเกียวนะคะในช่วงประมาณวันที่ 15-16 สิงหาคมนี้นะคะก็ปรากฏว่ายังคงมีตั๋วขายอยู่ตามปกตินะคะทำไมดิฉันถึงเข้าไปเช็คตั๋วเครื่องบินนั่นก็เป็นเพราะว่าตั๋วเครื่องบินยังคงเปิดขายอยู่เป็นปกตินะคะในช่วงวันที่ 15-16 แต่ว่าในช่วงวันนั้นเนี่ยพายุซึ่งมีชื่อว่าพายุไต้ฝุ่นแรงนะคะวันนี้เนี่ยได้ทวีกำลังแรงขึ้นมาเป็นพายุไต้ฝุ่นนะคะตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าค่ะจะกำลังจะมุ่งหน้าเดินทางไปที่บริเวณใกล้ๆมีแนวโน้มนะคะว่าจะไปขึ้นฝั่งแถวๆโตเกียวนะคะในช่วงประมาณวันที่15-16สิงหาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีตั๋วเครื่องบินขายอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางนะคะเพราะว่าคาดว่าในช่วงวันที่15-16นี้จะอาจจะต้องได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นแรงนะคะซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปแน่นอนค่ะส่วนสภาพอากาศวันนี้เนี่ยนะคะหลายๆพื้นที่นั้นอากาศก็ร้อนมากขึ้นนะคะอุณหภูมิเนี่ยวันนี้เท่าที่ได้ดูนะคะเรียกว่าแทบจะทุกจังหวัดเลยนะคะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างวันนี้ตอนนี้ที่ยืนอยู่ด้านลานด้านหน้าของสถานีเนี่ยนะคะรู้สึกได้เลยว่าวันนี้อากาศแบบว่าเหมือนกาต้มน้ำนะคะมีความชื้นร้อนชื้นเกิดขึ้นในวันนี้นะคะแต่ว่าเห็นวันนี้ฝนไม่ตกท้องฟ้าค่อนข้างเปิดแบบนี้พรุ่งนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่มีแผนเดินทางก็อยากจะให้เตรียมอุปกรณ์กันฝนไปด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะเนื่องจากฝนตกถนนลื่นค่ะก็ขอให้วันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะเป็นวันหยุดที่ทุกคนได้พักผ่อนคลายกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขในวันแม่ด้วยค่ะ